ล้อง PSI ความปลอดภัยที่คุณเชื่อถือได้ Air PSI เย็นล้านเปอร์เซ็นต์สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Sat Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเรานะคะเช่นเคยค่ะที่เราจะมาอัปเดตข้อมูลดีๆให้คุณเพื่อนช่างและคุณผู้ชมเนี่ยได้เอาไปปรับใช้รวมถึงได้เอาไปพิจารณาในการซื้อสินค้าหมวดต่างๆนะคะโดยเฉพาะสินค้าของ PSI นะคะเรามีรายการ Sat Answer แบบนี้ค่ะที่จะให้ข้อมูลคุณนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหาง่ายก็จริงนะคะใช่แต่มันก็จะมีข้อมูลที่แบบเฮ้ยหลอกหรือเปล่าเออหรือว่าข้อมูลเชิงลึกมันเป็นแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยคือสู้ดีว่ามานั่งดูรายการSat Answerของเราครึ่งชั่วโมงนะคะในสินค้าของ PSI เนี่ยคุณจะเข้าใจหมดเลยว่าข้อดีข้อเสียของมันเป็นแบบไหนคุณก็เอาไปในการประกอบการพิจารณานะคะเพราะถ้าวันนี้เนี่ยสมมุติคุณจะซื้อกล้องวงจรปิดคือในตลาดมีเยอะมากถ้าคุณสมมุติคุณไปอ่านแค่ข้อมูลนะทุกยี่ห้อดีหมดเลยใช่สเปคดีหมดแหละใช่สเปคดีหมดแต่ถามว่าแล้วไงต่อแล้วคุณจะเลือกยังไงแล้วคุณจะตัดสินใจยังไงแล้วคนที่เขามาเขียนโพสต์ต่างๆเนี่ยน่าเชื่อถือไหมเขาเป็นใครกันนะคะแต่วันนี้ค่ะนิกนั่งอยู่กับพี่เล็กนะคะผอ.พรชัยสินทุเจริญเนี่ยคือฝ่ายวิจัยและพัฒนาถามว่าฝ่ายวิจัยและพัฒนาเนี่ยมันการันตีได้จากอะไรเพราะว่าเราจะต้องศึกษาใช่ไหมคะพี่เล็กเชิงลึกจริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าเฮ้ยข้อดีมันคืออะไรข้อเสียมันคืออะไรแล้วทำไมเราถึงเลือกแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะนี่ไงนี่มีผู้รู้นะคะมันนั่งพูดมันนั่งบอกมันนั่งเล่าให้ฟังดีจะตาย วันนี้ค่ะนี่ก็เลยจะขออนุญาตนะคะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทำความรู้จักกล้อง PSI ในรูปแบบของเครื่องบันทึกนะคะที่เราเคยพูดกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็น DVR XVR นะคะหรือ OCS 8ก่อนหน้านี้นะคะหลายคนเนี่ยอาจจะมึนงงอยู่เพราะว่ามันมีหลายรุ่นถูกต้องไหมคะใช่ใช่วันนี้ก็เลยจะมาเจาะลึกค่ะลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าว่าณตอนนี้ PSI มีขายเครื่องบันทึกกี่รุ่นก็มี2แบบใหญ่ๆนะครับก็คือเป็นตระกูล OCS 8ค่ะนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นโปรแล้วว้าวเป็นโปรเฟสชั่นแนลก็คือมีความสามารถมากขึ้นนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งก็คือตระกูล X series X4 X8 X16 ค่ะนะครับก็มีทั้ง2แบบสองประเภทหลักๆนะคะที่เวลาที่คุณจะติดตั้งกล้องวงจรปิดคุณจะต้องมีเครื่องบันทึกตรงนี้ในการที่จะเก็บข้อมูลบันทึกภาพบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ในที่ที่เดียวนะคะมีส่วนของเมมโมรีมีส่วนของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอยู่ในนี้นะคะแล้ว2แบบใหญ่ๆเนี้ยเราต้องมาดูแบบเชิงลึกเลยนะคะพี่เล็กว่าที่บอกว่ามันโปรเฟสชั่นแนลนะคะเอาเริ่มที่ OCS 8ก่อนโปรเฟสชั่นแนลเนี่ยมันยังไงแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่พี่เล็กเคยขายยังไงบ้างก็แน่นอนว่าพอบอกว่าโปรเนี่ยโปรนี่คือมันมีการพัฒนามากขึ้นก็คือตัว CPU พวกแรมพวกเมมโมรีต่างๆนะครับก็คือมีการพัฒนาให้มันมีความเร็วมากขึ้นมากขึ้นนี่ช่วยอะไรบ้างก็คือก่อนหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจำได้หรือตอนนี้ก็ตามนะครับเราจะมีการใช้กับกล้องที่เป็น2ล้านพิกเซลนะครับที่ใช้เยอะที่สุดนะครับตัวโปรเองเนี่ยก็ได้พัฒนานะครับตอนนี้กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยให้รองรับได้ถึง4ล้านพิกเซลซึ่งมีความละเอียดมากขึ้นที่เราบอกว่า 4K 4K ก็คือเป็น4เมกะพิกเซล MP ถ้า 4K เนี่ยมันจะเป็น8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งแน่นอนว่า8ล้านเนี่ยก็ยังแตะไม่ได้เพราะว่ามันราคาสูงระดับทีวีระดับแบบว่าสูงเกินไปใช่ใช่คือถามว่าดีไหมมันดีแน่นอนแหละเหมือนกับเราซื้อของที่ดีแต่ราคามันก็จะสูงตามซึ่งขนาด4ล้านพิกเซลเนี่ยกำลังดีแล้วก็ต่อไปก็จะมีการพัฒนามากขึ้นแล้วก็เข้ามาซึ่งเราก็เลยทำให้ตัวนี้เนี่ยฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์รองรับถึง4ล้านพิกเซลรองรับเผื่อไว้เลยซึ่งสำหรับการที่เราจะไปใช้กับกล้องในอนาคตบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วมันยังได้ใช้หรือเปล่า4ล้านตอนนี้ยังแพงอยู่แต่ในระดับที่แตะเริ่มแตะได้แล้วแต่ตัวฮาร์ดแวร์เองเนี่ยมันไปแล้วเราก็เลยจับฮาร์ดแวร์ตัวสูงเนี่ยมาใส่ไว้ก่อนเลยโดยที่รองรับ1ล้าน2ล้านก็ยังรองรับเหมือนเดิมแต่ตัวที่เป็นตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการพัฒนา4ล้านเข้ามาเราก็แค่อัพ OTA เข้าไปตัวนี้ก็จะรองรับ4ล้านโดยสมบูรณ์เลยนะทั้งเรคคอร์ดทั้งดูนะครับ
บางคนบอกว่าเอ๊ะบางคนบอกว่าตัวมันมี4ล้านพิกเซลเนี่ยทุกคนมีหมดแล้วมันมีหลายแบบนะครับ uh-huh. 4ล้านพิกเซลในการดูกับ4ล้านพิกเซลในการบันทึกเนี่ย uh-huh. ไม่เหมือนกัน oh. CPU คนละแบบ uh-huh. 4ล้านในการดูเนี่ยมันทำได้หมดแล้วครับ uh-huh. ไม่ยาก uh-huh. แต่4ล้านในการบันทึกเนี่ย CPU ต้องเร็วมากเพราะมันต้องเอาไปเขียน uh-huh. เข้าไปในฮาร์ดดิสก์นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่จะบันทึกได้4ล้านเนี่ยมันต้องอาศัยหลายๆอย่าง uh-huh. องค์ประกอบพวกนี้แหละมันอยู่ในชุดโปรนี้แล้วOh. นะครับก็คือใส่เข้าไปพร้อมเลยคุณเตียงรองรับอนาคตขนาดนั้นเลยเหรอคะก็รองรับไว้เลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวบันทึกบ่อยๆใช่นะคะเพราะบางทีในการเปลี่ยนเครื่องบันทึกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเลือกซื้อเครื่องบันทึกนะคะที่มากับเซตของกล้องวงจรปิดเนี่ยคือคุณเลือกที่ดีไปเลยสมมุติว่าในอนาคตหรือว่าคุณมีแผนอยู่แล้วว่าคุณจะเปลี่ยนกล้องสักตัวนึงนะคะให้มันมีความคมชัดขนาดเห็นรูขุมขนแบบนี้นะคะต้องใช้แบบ4 ล้านพิกเซลนะคะคือคุณก็สามารถซื้อไอ้เจ้าตัวเครื่องบันทึกแบบ OCS 8 Pro เนี้ยไว้ได้เลยแล้วคุณจะเปลี่ยนกล้องเป็น4ล้านพิกเซลก็ได้เมื่อไหร่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะว่ามันรองรับอยู่แล้วไงมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคือคำว่าโปรเนี่ยอย่างที่พี่เล็กบอกก็คือมันจะมีเรื่องราวของ CPU มันจะมีเรื่องราวของแรมใช่ไหมคะเพราะบางทีแบบถ้ามันไม่สัมพันธ์กันโอ้โหกระตุกบ้างอะไรบ้างไม่ได้การปัญหามันจะเกิดเยอะมากใช่ครับนะคะแล้วพอเสร็จสุดท้ายสิ่งที่เราต้องการบันทึกไม่ได้บันทึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นแบบประเด็นขึ้นมานะคะเอาเป็นว่า OCS 8 Pro เนี่ยตอบโจทย์คุณมากๆเลยใช่นอกจากนั้นก็ในส่วนของความจุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยก็คือถ้าใครจำได้ก็คือตระกูล OCS 8เนี่ยมันจะมีการถอดตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยเปลี่ยนได้ง่ายใช่แกล็กเดียวแกล็กแล้วก็เราสามารถสไลด์ออกมาแล้วก็เปลี่ยนได้เลยโดยที่ตัวรุ่นนี้ก็ยังคงคอนเซปต์ไว้เหมือนเดิมเพราะว่ารุ่นโปรเนี่ยเราใช้เคสที่เป็นเคสที่เป็นอะคริลิกครับที่สวยๆครับก็คือเพื่อที่ให้ลูกค้าในระดับที่ต้องการความสวยงามด้วยรวมถึงความทนทานด้วยเนี่ยให้คู่ๆกันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้รุ่นนี้เราก็เลยเอาเคสรุ่นนี้ไว้คงเป็นรุ่นสแตนดาร์ดของ PSI ก็คือรุ่นที่เป็นรุ่นไฮเอนด์นะครับก็คือใช้เป็นบอร์ดแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์แล้วก็เป็นตัวเคสเนี่ยรุ่นนี้ซึ่งทำให้ตัวนี้จะดูค่อนข้างหรูหรานิดนึงใช่ครับใช่และเห็นบอกว่าในตัวของ CPU เองเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือสามารถที่จะปรับโทนสีภาพปรับโน่นนี่นั่นได้ด้วยใช่ก็คือฟังก์ชันเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันหลักไปแล้วก็คือจะใส่ในทุกรุ่นก็คือเป็น UTC ฟังก์ชัน UTC ฟังก์ชันเนี่ยจะไปคอยปรับแต่งภาพสีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะซื้อแค่ตัว OCS ชุดตัวเนี้ยเฉพาะตัวเครื่องบันทึกเนี่ยไปเปลี่ยนแล้วก็ไปใช้กับกล้องรุ่นอื่นซึ่งกล้องแต่ละยี่ห้อเนี่ยไม่เหมือนกันนะสีไม่เหมือนกันตัวกล้องอาจจะเหมือนกันอะไรก็แล้วแต่สีไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่าคนปรับสีเนี่ยปรับมาไม่เท่ากันงั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้ามีลูกผสมเยอะๆเนี่ยก็จะตรงนี้สีนึงตรงนู้นสีนึงเราก็เลยทำตัวชิปเป็นชิปนะฮะเป็นฮาร์ดแวร์นะ uh-huh. ใส่เข้าไปในเครื่องนี้เพื่อที่ให้เราสามารถคอนโทรลตัวกล้องโดย uh-huh. ไม่ต้องปีนขึ้นไป uh-huh. เวลากล้องเนี่ยติดไปแล้วใช่ไหมครับ uh-huh. จริงๆตัวกล้องส่วนใหญ่จะปรับได้ uh-huh. เพียงแต่ว่าถ้าท่านขึ้นไปจะมีตัวปรับอยู่ที่ตัวกล้องเลย uh-huh. เป็นเมนู uh-huh. ซึ่งใครจะปีนขึ้นไปมันสูงมันยากลำบากมันยากค่ะ uh-huh. เราก็เลยทำการคอนโทรลผ่านสายที่ต่อไปที่กล้องอยู่แล้ว uh-huh. ก็คือสาย RG6 หรือบาลานสายแลนก็ได้นะครับบางคนคิดว่าเอ๊ะสายแลนคอนโทรลได้หมดเลยเราก็ทำไอ้ตัวคำสั่งตัวนี้เข้าไปแก้ค่าของกล้องความสว่างความมืดความเข้มรวมถึงการที่จะแก้มุมสะท้อนต่างๆนะครับตั้งได้หมดเลยโอ้ยังเลยนะครับและอีกจุดเด่นหนึ่งที่บอกว่าถ้าเกิดว่ากล้องบางกล้องมีการแบบภาพหายหรือว่ากล้องเสียอะไรเงี้ย คือจะมีการแจ้งเตือนด้วยเหรอคะใช่ครับก็คือตัวประเภทตัว OCS 8 Pro เนี่ยเราได้ทำฟังก์ชันพิเศษขึ้นมาเนื่องจากบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่ากล้องเนี่ยมันเสียเมื่อไหร่เหมือนกับสังเกตดูในข่าวนะพอเวลาเกิดเหตุกล้องเสียทำไมถึงไม่รู้ว่ากล้องเสียใช่ฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่รู้ว่ากล้องเสียเนี่ยเราก็ทำยังไงให้รู้ก็ต้องเตือนมาที่มือถือมาที่แอปเลยครับก็คือถ้ากล้องเสียตัวสมมติว่าตัวที่5เสีย
มันจะแจ้งมาเลยว่ากล้องตัวที่ห้าของคุณเสียนะณตอนที่เสียนะณตอนที่เสียเลยไม่ใช่ตอนที่เกิดเหตุไม่ใช่ก่อนที่เกิดเหตุแต่บางทีเนี่ยสมมติว่ามีการสมมติโจรมีการไปทุบกล้องบางคนเอาไม้ไปตีโป๊ะสายหลุดสายขาดมันจะเตือนมาที่มือถือเลยว่ากล้องหายไปเราก็เปิดดูที่แอปถ้ากล้องนี้ไม่มีภาพแสดงว่ามีใครไปทำอะไรเข้าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกล้องหรือสัญญาณจากกล้องนั้นน่ะครับผมคือมันจะถูกแจ้งมาที่แอปเราเลยเตือนที่แอปเลยโอ้ฉะนั้นก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนช่างได้รู้ก่อนเกิดเหตุเอาไปแจ้งอะไรที่เพื่อนช่างล่ะก็ไปแจ้งที่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านหมายถึงเพื่อนช่างไงไปบอกลูกเพื่อนไปบอกลูกค้าไปบอกลูกค้าอีกทีนึงว่ากล้องมันเสียแล้วนะจริงๆเรานี่แหละที่ไปทำมันผิดไม่ใช่ใครจะไปทำนั่นแหละก็ฉลาดมากขึ้นเจอมาหูสุดยอดนะเพราะอย่างที่พี่เล็กนิกหรือว่านิกว่าหลายคนน่ะเข้าใจพอเหตุเกิดปั๊บเนี่ยมันมักจะเกิดอะไรกับกล้องของเราเสมอทำไมอ่ะมันจะเกิดเหตุอยู่เรื่อยมันมักจะเป็นอย่างนี้แต่ปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณติดตั้งเครื่องบันทึกที่เป็นรุ่น OCS 8แบบโปรนะคะคือล่าสุดที่เราขายกันอยู่ตอนนี้แหละนะคะณวันนี้คุณจะซื้อกล้องวงจรปิดเนี่ยเลือกไปเลยนะคะขอเครื่องบันทึกเป็น OCS 8โปรนะคะคุณจะได้ฟังก์ชันต่างๆที่พี่เล็กได้พูดมาค่ะเหลืออีกหนึ่งประเภทใหญ่ๆเดี๋ยวเรามาต่อกันในเบรกหน้าพักสักครู่เดียวค่ะPSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์กล่องโอไฟให้คุณมากกว่าการดูทีวีกลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการ Set Answer ของเรานะคะอัดแน่นและเชิงลึกมากๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบันทึกนะคะจากกล้องวงจรปิดเบรกที่แล้วเนี่ยเราได้พูดไปค่ะในรูปแบบของเครื่องบันทึกที่ชื่อ OCS 8โปรนะคะโปรก็คือย่อมาจาก professional นะคะโอ้โหมืออาชีพอยู่แล้วในการที่เขาจะบันทึกเหตุการณ์สำคัญนะคะที่เกิดขึ้นที่บ้านของคุณรวมถึงอีกหลากหลายฟังก์ชันที่พี่เล็กได้พูดไปในเบรกนี้ค่ะเราจะขอพูดถึงอีกหนึ่งรูปแบบนะคะเครื่องบันทึกที่เราเคยมาให้ข้อมูลแล้วสำหรับบางคนที่อาจจะจำได้นะคะนิกบอกแล้วว่านิกแอบมาเปิดตัวก่อนอาจารย์สัมมนาอีกนะคะก่อนเปิดตัวและแต่สำหรับใครนะคะที่อยากจะ เรียนซ้ำเพิ่มเติมเรียนซ้ำเหมือนสอบตกไม่ใช่ไม่ได้เรียนซ้ำทบทวนใช้คำพูดผิดขอโทษค่ะคือเป็นการทบทวนและกันเรามาเรียนรู้ข้อดีของเจ้า X Series นะคะที่เราบอกว่าเฮ้ยมันแตกต่างนะสำหรับ OCS 8แบบโปรกับX Series เป็นยังไงบ้างนะคะต้องมาถามพี่เล็กค่ะครับก็ X Series เนี่ยเป็นรุ่นถือว่าเป็นสแตนดาร์ดคือหมายถึงว่าสามารถที่จะใช้ได้ทั่วไปแล้วก็คนที่งบไม่เยอะมากถึงขนาดโปรเนี่ยก็คือตรงนี้แหละจะเหมาะมากๆรวมถึงคนที่บอกว่าไอ้ตัวเครื่องตัวเดิมเนี่ยมันเสียมันออนไลน์ไม่ได้ดูได้แต่หน้าจอไปถึงดูผ่านแต่หน้าจออย่างเดียวต้องการที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตเพราะเดี๋ยวนี้ถ้ากล้องเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้นี่เรื่องใหญ่นะใช่หรือว่าตามยุคตามสมัยนะคุณไม่รู้ว่าจะติดทำไมวันนี้ต้องติดแบบดูได้แบบออนไลน์แล้วฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะตอบโจทย์กับคนที่ใช้ไปทดแทนได้ด้วยเครื่องเก่าเสียกล้องยังใช้ได้อยู่นะครับหรือเครื่องเก่าไม่ออนไลน์อย่างนี้ก็ตัวนี้จะไปทดแทนได้เลยจะว่าก็ว่านะ ครับ คืออย่างนี้เอาไปออกกองหรือว่าไปบ้านเพื่อนช่างไปบ้านลูกค้าอะไรเงี้ย คือไอที่เขาบอกว่ากล้องเขาเสียกล้องเสียมันใช้ไม่ได้แล้วติดตั้งมานานแล้วอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่กล้องเสียนะคะคุณผู้ชมแต่เครื่องบันทึกของคุณน่ะมันเสียเพราะว่าพอเจอเคสแบบนี้ปั๊บใช่ไหมก็โทรหาเพื่อนช่างให้เข้าไปดูให้หน่อยอะไรเงี้ยก
ล้องที่เขาติดไว้ 7-8 ตัวไม่มีอันไหนเสียเลยแต่เขาดูภาพไม่ได้เพราะเครื่องบันทึกมันเสียเสร็จปั๊บทำยังไงเปลี่ยนสิคะเป็น XVR แบบของพี่เล็กเพราะว่า 1. ราคาประหยัดที่พี่เล็กได้พูดมานะคะคือมันจะแบบเหมือนแบ่งกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะคะที่อาจจะไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยไปรองรับ4ล้านอะไรอย่างเงี้ยคือเอาแบบธรรมดาที่ไปที่สามารถดูภาพได้ดูออนไลน์ได้เปลี่ยนเลยค่ะเป็น XVR นะคะดูภาพได้ปกติใช่วุ้ยเขาแฮปปี้มากค่ะพี่เล็กโอ้นี่บอกโอ้โหเนี่ยคือทนโทษตัวเองอยู่ตั้งนานคือทนโทษกล้องที่บ้านตัวเองอยู่ตั้งนานว่าเฮ้ยติดก็แพงทำไมดูไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือหลายบ้านมากที่เป็นแบบนี้คือเครื่องบันทึกเสียดังนั้นคุณต้องไปเช็คนะคะอย่าเพิ่งไปโทษกล้องหรือว่าไปโทษใครๆค่ะลองไปดูก่อนว่าเครื่องไอ้บันทึกของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงมันสามารถที่จะแก้ไขยังไงได้บ้างแต่วิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือ XVR นี่ไปทดแทนได้เลยใช่เพราะว่าตัว XVR เนี่ยก็คือจะรองรับก็คือกล้องเนี่ยทุกประเภททุกประเภทเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยติดมานานๆเนี่ยท่านอาจจะคิดว่ามันใช้ไม่ได้เมื่อก่อนมันใช้ไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าแต่ละรุ่นมันมีเทคโนโลยีอยู่ 4-5 ตัวเทคโนโลยี 4-5 ตัวเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยต่างคนก็ต่างทำต่างคนก็ต่างทำคนละบริษัทไงคะเขาจะมาคุยกันทำไมล่ะก็เป็นคู่แข่งกันพอยุคนึงก็การขายเนี่ยมันเริ่มไร้พรมแดนมันก็เลยมีการพัฒนาให้รองรับทุกอย่างทุกๆรุ่นเลยเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยก็คือสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้การที่กล้องเนี่ยยังใช้งานได้อยู่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวกล้องก็เปลี่ยนแค่เครื่องบันทึกรวมถึงบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเขาไม่ต่ออายุให้อ่ะหมดอายุคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆของคุณเนี่ยอาจจะไม่เสียนะแต่ว่าเขาไม่ต่ออายุแล้วคุณก็ไม่รู้จะติดต่อเขายังไงเพราะว่าซื้อมาหลายปีแล้วเขาก็ไม่รู้บริการยังไงได้แล้วฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ย PSI ยังของ PSI เองเรามีเซิร์ฟเวอร์เองเราวางเซิร์ฟเวอร์ไว้ในประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยข้อดีคือเราคุยกับคนไทยเนี่ยง่ายที่สุดแล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องบันทึกเสียเนี่ยท่านติดต่อคนที่มีเซิร์ฟเวอร์ในไทยอย่างเงี้ยท่านจะได้เปรียบที่สุดในเรื่องความรวดเร็วในเรื่องของการเคลมในเรื่องของการใช้งานในเรื่องต่างๆเนี่ยก็คือมันจะเหมาะที่สุดฉะนั้นเนี่ย XVR เมื่อไปทดแทนเนี่ยแน่นอนพอใส่เข้าไปแล้วท่านเสียบเข้าอินเทอร์เน็ตมันออนไลน์ได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องไปเซตไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการตั้งค่าเมื่อก่อนนะครับก็ต้องไปตั้ง forwarding port ไปเข้าเราเตอร์เขาไปทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยกว่าจะออนไลน์ได้เนี่ยโอ้โหบางคนเล่นเป็นวันเลยฉันเดี๋ยวนี้ไม่มีละยุคนั้นเริ่มหมดไปเริ่มเป็นระบบที่ออนไลน์ที่เขาเรียกว่าเป็นแบบ P2P หรือ PSI server PSI เนี่ยก็คือทำให้โดยตรงเลยทำให้ออนไลน์ได้ง่ายขึ้นโอ้เห็นไหมล่ะสุดยอดไหมล่ะออนไลน์ก็ได้ง่ายนิดเดียวนะคะแถมกล้องในรุ่นเก่าๆนะคะที่พี่เล็กได้เล่ามาค่ะเพราะว่าไปเจอคือมันตามยุคตามสมัยเนาะสมมุติว่ายุคแรกอะฉันใช้บริษัท A ฉันก็ซื้อมาทั้งเซตเลยแบบนี้แล้วเสร็จมายุคนึงบริษัท B มาผลิตเป็นคู่แข่งจะมาใช้รวมกันไม่ได้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนทั้งหมดทั้งกล้องทั้งตัวบันทึกเปลี่ยนหมดเลยมันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองมากมากค่ะมันก็เลยเป็นแบบเหมือนประสบการณ์ที่เลวร้ายเนาะว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีอะไรที่แบบว่ามาเชื่อมกันได้เพราะสมมติว่าเราซื้อบริษัท A มา5ตัวคือกล้องมันอาจจะใช้ได้อยู่แล้ว3ตัวแบบนี้นะคะคือคุณไม่ต้องไปซื้อทั้งหมดอะแต่คือคุณสามารถใช้กล้องเดิม3ตัวเนี้ยมาใช้งานกับ XVR ได้แบบนี้เพราะว่า XVR นี้รองรับ5ระบบเลยเท่าที่มีมาในตลาดตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกนะคะ HD TVI CVI IP เนี่ยล่าสุดครบเลยครับผมเป็นไงล่ะง่ายค่ะคุณผู้ชมอุ๊ยอีซี่อีกแล้ววันนี้เราคุยแต่เรื่องอีซี่นะคะคือพอ XVR ปั๊บเนี่ยคือมันหมดอ่ะมันตอบโจทย์อ่ะใช่ครับหนึ่งก็คือใช้ไปแทนได้เลยค่ะสำหรับเครื่องบันทึกต่างๆก่อนหน้านี้นะคะที่มันอาจจะมีแบบว่าเสียหายดูไม่ได้หรือว่าอะไรใดๆปัญหาทั้งหลายแหละ
ช้ XVR ไปเปลี่ยนปึ้งเข้าไปจบเลยใช่ไม่ต้องเสียอะไรนั้นในส่วนของการรองรับเนี่ยก็คือรองรับทั้งกล้องที่เป็น IP แล้วก็กล้องที่เป็นมีสายบางคนบอกว่าเอ๊ะมีกล้องประเภทที่ไร้สายได้ไหมได้เหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคุยกันรู้เรื่องนะในภาษาเดียวกันคือไม่ผิดแผกแตกต่างเป็นพิเศษนะซึ่งก็เจอน้อยเท่าที่ลองเนี่ยก็คือใช้ได้หมดนะครับในส่วนของอย่างอื่นนี่ก็คือในเรื่องของตัวพิเศษก็คือมี X4 นี่มีฟังก์ชันพิเศษนิดนึงยังไงคะก็คือตัว X4 เนี่ย CPU ด้านในเนี่ยเราได้ทำไว้รองรับ8กล้องนะตัวข้างในแต่เป็นแบบ IP ก็คือหมายความว่ามันจะมีฟังก์ชันพิเศษขึ้นมาปกติถ้าเราต่อสายใช่ไหมครับมันได้4กล้องตัว X4 มี4พอร์ตแต่เมื่อไหร่ที่ท่านเลือกเป็น IP หมดนะก็เลย IP ทั้งหมดเลยตัวนี้จะเปิดฟังก์ชันพิเศษขึ้นมากลายเป็น8กล้องเลยรองรับแบบไร้สายแล้วก็แบบ IP เนี่ยได้ถึง8กล้องว้าวนี่เป็นฟังก์ชันพิเศษของ X4 สมมุติบ้านนิกจะติด IP แบบFreedom แบบ Freedom เพราะว่า Freedom เป็น IP นะคะโรบอทของ PSI แล้วก็โรบอทใช่ครับคือนิกสามารถซื้อเครื่องบันทึกที่เป็น XVR เนี่ยแค่ X4 พอ X4 ก็พอแต่นิกจะติดตั้ง8จุดเลยนะ8จุดได้เลยเพราะตัวนี้ CPU เราใช้ตัว8อยู่แล้วในตัวก็คือเผื่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วก็แค่เอา X4 ซึ่งราคาก็ประหยัดหน่อยเนาะใช่ถูกก็มาใส่เข้าไปก็ใช้ได้เลยเฉพาะ X4 ถ้าเป็น IP สามารถใช้ได้8ตัวนะคะ8ตัวเฉพาะ IP นะแล้วถ้านี่อยากได้ใช้สายด้วยอ่ะครับผมบางทีก็อยากใช้ C5 อะไรเงี้ยซึ่งเป็นกล้องแบบปกติอะไรเงี้ยครับผมก็จะได้ตามรูที่มีก็คือ4พอร์ตก็คือได้4สมมติว่าแต่นี่มี IP 3นะ IP 3แต่มีสายมาผสมอย่างนี้ไม่ได้จะได้แค่4ก็คือ IP ได้3ส่วนอีกอันนึงต้องเป็น C5 อย่างที่บอกไว้อ๋อก็คือน้องมิกจะติด C5 ใช่มั้ยก็จะได้แค่ตัวเดียวฉะนั้นเนี่ยเพิ่มเข้ามาก็จะกลายเป็น4พอร์ตเหมือนเดิมนี่เงื่อนไขมีนิดนึงเงื่อนไขนิดนึงเข้าใจตรงแต่นิกว่ามันก็แบบว่าพิเศษแล้วนะใช่เป็นฟังก์ชันพิเศษเราก็เข้าใจว่า X4 ก็คือติดได้4ใช่ไหม X8 ติดได้8 X16 ติดได้16 อะไรเงี้ยแต่นี่มีดอกจันตรง X4 ค่ะว่าถ้าคุณติดแบบ IP คุณจะได้8ว้าวเยี่ยมอ่ะแล้วเราก็ประหยัดด้วยไงเราไม่ต้องไปซื้อแบบว่าให้มันเยอะเกินความจำเป็นนะคะนี่ก็คือหลักๆนะคะของความเป็นเครื่องบันทึกแบบ XVR นะคะอ่ะจำกันได้หรือเปล่าเครื่องบันทึกของ PSI ตอนนี้มีอยู่2แบบใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือเหมือนสอนหนังสือเลยเนาะเหมือนครูไงฟังตามคำตอบอ่ะ1ก็คือOCS 8 Pro. แบบ Pro นะคะแล้วก็2ก็คือ XVR นั่นเองนะคะลองไปเลือกดูตามความเหมาะสมนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อการประหยัดเงินแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะนี่คือสิ่งดีๆที่เรานำมาฝากนะคะสำหรับเทป Z Answer วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ